สวัสดีครับประชุมบรรยากาศของเราครับช่วงพักเที่ยงครับผู้จัดการวันนี้ปิดใส่หมวกแน่นหนาครับจะทำอะไรกินผู้จัดการผู้จัดการทำอะไรกินครับจริงๆต้องเปิดแมสครับถ้าเปิดแมสนานี่ใส่เขาสมัครยังไงฮะอัพไลน์โทรศัพท์ภาษาสวยครับเมื่อกี้เนาะถ้าเปิดแมสมานี่ถือว่าร้อนครับร้อนร้อนเนาะร้อนแน่นอนวันนี้พี่สะใภ้ก็เอาไก่มาให้ครับกลัวน้องชายหรือว่ากลัวน้องสามีหิวเนาะไก่เน่าครับอุ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับปีกไก่สวยสวยเอามาให้ครับนี่ฮะทอดปีกไก่ครับถือว่าดมสมบูรณ์มากนะครับดูอาหารการกินครับดูกินแบบอยู่ดีครับดีกว่าคนตกเนาะไม่ได้ปกติครับเราอยู่ตามทุ่งไร่ตรงนี้เอามาปูตักหลุดใส่ข้างบนเลยทำมันหลังเตาครับนี่แน่นแล้วนี่เหลือเราแน่นเปี้ยเหยียบจนเรายางทะลุเลยนี่ฮะวันนี้เรามาเห็นทีมงานของเราครับอาจารย์แบงค์ครับรูปหล่อหน้าไซกิ๊กยังเป็นเอกลิเกฮะเนี่ยเคยเห็นคนขับหน้าตาดีเนาะมาขับรถแมคโครครับไม่สมกับหน้าตาครับถือว่าหน้าตาดีมากครับไม่เหมือนผู้จัดการของเราครับมองไปรู้เลยพวกเราก็เห็นบรรยากาศครับสนุกครับฮาฮามากครับพวกเราเนาะอย่าไปเคร่งเครียดอะไรกันนักกันหนาเนาะเอาแบบมีความสุขคุยกันแบบเล่นๆเนาะอันนี้อยู่ที่หน่วยที่หนึ่งครับทีมงานเสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับแล้วก็วันนี้สออะไรเมื่อกี้นะของท่านสออย่างนะสอซึมๆอย่างหนึ่งตระกูลซึมอ๋อเนี่ยเท่าแก่ตระกูลซึมครับสอตระกูลซึมครับนำรถดำมาช่วยพวกเรา3คันครับมีแต่คันหล่อๆครับท่านนั่งกับคุณซื้อมารอบไม่ได้แกไปเปลี่ยนหรอกบอกรอบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนรถเปลี่ยนเครื่องรถลงอีกเครื่องหนึ่งอ๋อเนี่ยคันนั่งคุณซื้อยังไม่พอแดดอาทิตย์เดียวอยู่เลยบอกคันสีไหนสอตระกูลซึมนี่รถดำสวยๆครับนะฮะหากินแถวลำปลายมาศครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในเขตลำปลายมาศครับพวกเราก็มาพึ่งพาอาศัยเนาะตอนนี้ก็มาต้องมาพึ่งบารมีตระกูลซึมแล้วฮะพี่วันหาอะไรหาอะไรบดลงเดือดมาผมเปลี่ยนยางมัดโลนมัดบรรยากาศพวกเราก็เพิ่งเริ่มงานวันแรกกับการถอยดินออกครับพรุ่งนี้ก็น่าจะคืบหน้าพอสมควรเนาะน่าจะเก่ามันก็เสื่อมเกียร์มากนะครับพี่น้องเพิ่นแมนครับเพิ่นเพิ่นวันนี้เดี๋ยวอาจารย์แบงค์จะเป็นคนตั้งไอ้รีดคันเลยเด้อเพราะว่าข้างล่างจะให้สานี่ทำก็เพิ่นก็บอกตรงไหนได้ตำแหน่งเด้อพยายามพูดด้วยกันนะครับยิ้มแล้วเปิดแมสนะครับโลกมันจะได้สดใสหน่อยเครียดเฮ้ยเครียดพวกผมเลยเครียดเรื่องเครียดเรื่องอะไรเครียดเขาพี่เลยทุกวันนี้เครียดเรื่องอะไรครับเมื่อกี้ปกติเลยตัวพอไม่ได้ตัวให้ไปซื้อภาษาผมเครียดทันทีเลยพี่สายตอนนี้ครับดูผมอยากไปมุดอยู่ตรงนู้นแต่ก่อนอาจารย์เปิ้ลจะรูปหล่อครับเป็นคนหน้าตาดีรูปหล่ออย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวผีผลักเดี๋ยวผีผลักแต่ก่อนหน้าตาดีครับหากินเป็นนักศึกษาที่รูปหล่อมากครับเนาะทำงานแล้วก็ดูแลธุรกิจที่พวกเราที่โรงงานพวกเรารูปหล่อแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ให้มาทำงานรถขุดก็รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปครับเนาะดำขึ้นหนวดยาวขึ้นมีอุปกรณ์หรือมีอะไรหายไปเลยครับในข้างบนด้วยนะเราดึงเด็ดสลบด้านล่างให้ได้ก่อนแล้วก็ตัดเบิ่มเหลือ2เม็ดนะแล้วขึ้นให้สลบได้ก่อนเนาะไอ้ข้างบนค่อยเคลียร์ทีหลังเอาพอไล่ให้ได้ชั้นล่างก่อนข้างบนนี่ค่อยขึ้นมา2เม็ดเนาะแล้วค่อยดึงตอนนั้นเราเดินทางที่2ก็คือเดิน
อีกชั้นหนึ่งอ่ะเออเอาเด็กครั้งแรกได้ก่อนทุกอย่างเลยนั่นก็แต่งกันทีเดียวไรทั้งนั้นเดินสูงเพราะแช่เพราะว่ามันลงน้อยแต่ต้องแต่งดีนะเออก็มันความลึกมันไม่ลึกไงมันก็เลยเออนี่ก็ปรึกษาหาเลยครับโดยผู้จัดการแล้วก็นักขับของพวกเราเนาะนะครับรับเตคือบืนใช่ไหมเออได้แล้วไม่แบงค์เขารู้อยู่1จุดดึงสลบอ่ะเขารู้เนาะเออเขาทำเป็นอยู่เขาดึงสลบกับงานโครงการอะไรนะไอ้ขุดมันใช้สลบอะไรตัวนั้นหนึ่งตัวหนึ่งเท่ากันว่าอันนี้เอียงกว่าอันนี้เอียงกว่าเล็กน้อยฮะบรรยากาศพวกเราครับอาจารย์กรุงมือคอนโทรลซานนี่ครับออก YouTube ไปสาวๆชอบแน่นอนนะฮะทรงนี้ฮะทรงโจรทะเลาะที่บ้านแน่นอนเผื่ออย่าให้เมียรู้ว่าอยู่ช่อง YouTube เสียสรัตขุนบุรีรัมย์นะครับเมียเห็นนี่หนาวเลยอาจารย์อ้วนนี่กันเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะอาหารการกินจะรู้สึกว่าดีเนาะโอ้ยอยากกินมาตนอดอยากเด้อดูไปทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูฮะตอนนี้เศรษฐกิจตกมีอะไรกินมากันไปหาปลาขอเขากินเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าดูทีมงานของเรากินอย่างอร่อยเนาะถือว่าแต่ว่าคนทำเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่ามันขึ้นอยู่คนทำครับต้องปิดแมสครับเดี๋ยวมีน้ำลายกระเด็นออกมาไม่ว่ากันครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็แบบไร้สาระนิดนึงเนาะให้ดูบรรยากาศให้ดูหน้าตาทีมงานพวกเราหน้าตาเป็นยังไงคุยไปคุยมาวุกไปมาก็ลืมจะขอว่าคุยอะไรกันนะก็ขอบคุณผู้ติดตามครับวันนี้ทะลุ 3,000 ครับถือว่าขอบคุณเยอะๆครับขอบคุณมากมายที่ดูคลิปอาจารย์เปิ้ลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะมากครับตั้งแต่ลงคลิปอาจารย์เปิ้ลลงไปนี่ถ้าถอดแมสมานี่ทะลุ 10,000 ไปในวันนี้ถ้าถอดแมสนี่ทะลุ 10,000 แน่นอนเนาะเมื่อวานนี่คนติดตามมาเป็น 1,000 คนภายในพริบตาเดียวครับหลังจากที่ลงคลิปของท่านไปเนาะผู้จัดการก็ถือว่าเป็นพระเอกของพวกเราเนาะพระเอกนะฮะเป็นพระเอกของทีมงานพวกเราเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้เอาสั้นๆกันเนาะให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสละทุกคุณบุรีรัมย์ครับกับบรรยากาศการทำงานของพวกเราครับสวัสดีครับ